วัสดีครับขอต้อนรับสู่อังคารคุ้มโปงครับเราจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์เรื่องหลอนเรื่องที่คุณหาคำตอบไม่ได้หนูก็เจอกับเรื่องที่โคตรหลอนแบบที่ชีวิตนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะพี่เบลกับสามีกำลังหาซื้อบ้านหลังใหม่ค่ะโดยที่ไม่ได้เอะใจอะไรเลยว่าต้องมาเจออะไรในบ้านหลังนี้จริงๆผมเป็นคนไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยจนกระทั่งคืนนั้นกูไปค้นดาร์กเว็บมาเพิ่มเขาบอกว่าคนที่โดนรอยดำนั่นน่ะไม่มีใครรอดสักคนเมื่อเช้าอ่ะที่มีป้าเขาตามหาลูกสาวที่สถานีอ่ะกูเจอลูกสาวแล้วนะเว้ยเขาว่าตัวเองเจอผีแล้วจริงๆเหรอคุณพยาบาลเขียนวนมาที่เดิมมั้ยครับหนูคุยกับใครอ่ะไม่เห็นมีใครเลยพวกเราไม่ได้ฆ่าผีเป็นคนฆ่าไอ้อย่ามีเรื่อง